เป็กสันใช้เผยความในใจที่ไม่เคยบอกทันยาปอมอดีตเคยทำผิดไว้มากขึ้นแท่นเมียหลวงยืนหนึ่งสำหรับดาราสาวชื่อดังทันยาทันยาเดชภรรยาของเป็กสันชชยเองตระกูลโดยเราจะเห็นเรื่องราวของทั้งคู่มากมายผ่านทั้งสุขและทุกข์เจอดราม่าและปรับความเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวสุดอบอุ่น่าสุดทั้งคู่มาร่วมรายการหม่อมถนัดแดกมีบางช่วงบางตอนที่ถามว่าเคยรู้สึกผิดไหมที่ทำอะไรไว้กับเขาหนุ่มเป็กเผยว่ารู้สึกผิด จริงๆต้องขอโทษเขาที่ผ่านมาผมค่อนข้างแบบถ้าพูดถึงก็เฮี้ยจริงๆอ่นนะเนาะก็เคยไปบนพัติโมนาติดอกไม้หนึ่งหมื่นดอกให้กลับมาคืนดีกันในวันที่ทอดอกกันแล้วเลิกกันผมเลยเทป,ปากอะไม่ใช่ตอนนี้นะผ่านมาห้าปีแล้วคือถ้าผมไม่มีธัญญาวันนี้ผมก็น่าจะลาบากธัญญาเขาเป็นคนให้โอกาสตลอดผิดด่าแล้วก็จบแล้วก็เริ่มใหม่เราเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วมันคือวิถีชีวิตคนที่เราคิดแบบนี้ได้แล้ว ความคิดเบื้องต้นเราก็ไม่เอาอะสิ่งที่อยากจะพูดกับธัญญาแต่ไม่เคยพูดคืออยากขอโทษที่ผ่านมาเราเข้าใจเขานะเคยเห็นร้องไห้ฟูมฟายธัญญาเสริมต่อว่าแรกๆค่ะตอนนี้ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์เราร้องไห้ตอนนั้นตอนนี้น้ำตาไม่มีแล้วอะเป็กเผยต่อว่าอยากขอโทษเขาที่ผ่านมาเรื่องทั้งหมดที่ผม ด้วยวิถีชีวิตของเราเองแต่วันนี้ก็นะโอเคแหละไม่มีแล้วใหม่ๆก็ไม่มีไม่เอาแล้วอะ่ะน่าเบื่อผมผ่านมาเยอะมากมากกว่าผู้ชายทั่วไปจริงๆสุดท้ายคือเมียเราเนี่ยสุดยอดแล้ว